Jam 2024 The Lands of Glory นะครับจะเปิดตัวสู่ปฏิทินโลกอย่างเป็นทางการและในวันนี้นะครับตัวแทนนะครับจากสปาร์ตจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญทำให้เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับ Thank you so much for inviting us here. So one of our strategic plan for this series is strategic partners in the region. We believe that this will bring us more glory and also one of our ก็ปีนี้ก็เป็นเราสู้ต่อเราสู้มาเรื่อยๆและสปาร์ตันของสปาร์ตันไทยแลนด์ก็จะเป็นเมนูที่เราจะผลักดันทั้งเอเชียปีนี้เราก็จะเห็นเดี๋ยวเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะ We're super happy to build the platform also in Vietnam, bringing it back and having a new playground again for the, all the Spartans. And Rugby School Thailand ครับผมและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณปฏิชรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Of having fun, partying, everything, so everything that Spartans like, so it's a perfect match.Yes, and we have launched plenty of new projects that you can find in Brotree in the coming month and year, like building accommodation. ไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาหรือที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าของสถานที่เองที่วิสตอมบาเล่ก็ยิ่งภูมิใจหนักให้เต็มที่เลยหนักกว่าปีที่แล้วปีนี้จะหนักกว่าแน่นอนแล้วก็ปีนี้เราจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนไปถึงพวกงานไตกีฬาเด็กแล้วก็แคมป์สปอร์ตแคมป์เด็กเพราะฉะนั้นคิดว่าในการสถานที่เตรียมพร้อมจะยั่งยืนและก็ประสบสำเร็จนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ครับน้องวิลและน้องวอร์เรนและนี่คือความพร้อมนะครับพร้อมมีแอคชั่นเพิ่มนิดนึงได้ไหมแอคชั่นได้เลยนะครับแอคชั่นได้เลยนะครับครับสวัสดีครับนะครับสปาร์ตันไทยแลนด์แล้วก็สปาร์ตันเวียดนามปีนี้ก็เราเป็นบริษัทอันดีโอไทยแลนด์นะครับก็ได้จับมือกับทางทีเซ็ปนะครับแล้วก็ทางบูทรีภูเก็ตนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่คึกคักเรามีความพร้อมแล้วนะครับทั้งในประเทศไทยซึ่งเราทดสอบความพร้อมไปปีที่แล้วแล้วที่พัทยาและภูเก็ตก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จมากๆโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับในปลายปีที่แล้วกับบูทีภูเก็ตนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับปี2024เราเลยขยายนะครับเลยขยายตลาดแล้วก็ขยายฐานเพื่อที่จะดึงนะครับนักกีฬาจากทั่วเอเชียนะครับเข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับเราก็จะมีการร่วมกันคอลลาโบเรทหรือการทำบริการร่วมกับเน็ตเวิร์กเราเรียกว่าCross Promotion Internationalกับหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางประเทศจีนนะครับสปาร์ตันไชน่าสปาร์ตันญี่ปุ่นสปาร์ตันเกาหลีสปาร์ตันไต้หวันนะครับสปาร์ตันฟิลิปปินส์แล้วก็สปาร์ตันเวียดนามนะครับแล้วก็อีกสปาร์ตันหนึ่งที่สำคัญคือที่สปาร์ตันออสเตรเลียนะครับเราก็จะดึงมาปีนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งที่คึกคักแล้วก็จะเป็นปีแห่งกีฬาปีหนึ่งเพราะปีนี้เรามีในโลกนี้มีกีฬาโอลิมปิกนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าปีนี้จะมีความแตกต่างและเชื่อมั่นว่าจากพัทยานะครับและก็ภูเก็ตไม่เท่านั้นนะครับปีนี้เราเพิ่มที่โฮจิมินห์ที่โฮจิมินห์ซิตี้นะครับก็จะเป็นสนามใหม่ของเราและเชื่อมั่นว่าอยากจะดึงนะครับนักกีฬาจากประเทศไทยไปแข่งขันที่โฮจิมินห์ซิตี้ด้วยก็ถือว่าจะเป็นอีกสนามนึงที่น่าสนใจและเป็นอีกสนามนึงที่จะท้าทายอย่างแน่นอนนะครับปีนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมได้มากขึ้นครับสำหรับปีนี้เรามั่นใจว่าการคาดหวังนักกีฬาในทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาในเอเชียทั้งหมดนะครับจากทั่วเอเชียและทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในอัตราเรามั่นใจว่าจะทุบถึง 25% นะครับและมั่นใจว่าเราตั้งเป้าไว้ 12,000 คนน่าจะทะลุถึง 15,000 คนในปีนี้
สำหรับในประเทศไทยและเวียดนามและจากปีที่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จที่พัทยานะครับที่3 Wisdom Valley แล้วก็เราทะลุเป้าไปและที่สนามบลูทรีภูเก็ตนะครับเจ้าของยืนอยู่นี่แล้วนะครับก็ประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับก็ทะลุเป้าหมายไปเยอะพอสมควรปีนี้เราก็มั่นใจว่าเราจะตั้งเป้าทะลุไปถึง 15,000 คนแน่นอนครับ